ที่ไอดอลกันบ้างดีกว่านะคะน้องๆ BNK48 ถามน้องเนยก่อนเลยดีกว่าน้องเนยน้องเนยรู้สึกยังไงบ้างที่เดี๋ยวเนี่ยเราจะมีตามแผนงานท่านผู้ว่านะคะกับสปอร์ตคอมเพล็กซ์ค่ะหรือว่าศูนย์รวมสุขภาพดนตรีแล้วก็ศิลปะแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์นะคะทางด้านกีฬาเนี่ยมันจะมีส่งผลต่อวัยรุ่นอย่างเรายังไงบ้างก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีทางผู้ใหญ่ทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็น่าคิดว่าอันนี้นะคะน่าจะเป็นการดึงให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะหันมาสนใจด้านการออกกำลังกายมากขึ้นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นด้วยค่ะคิดว่าน่าจะคล้ายๆการที่แบบเหมือนเดินห้างสรรพสินค้าที่แบบวัยรุ่นชอบใช่ไหมคะค่ะภายในนั้นก็จะมีแบบว่าของหลายๆอย่างให้เราแบบเลือกเดินซื้อตามแบบความชอบของแต่ละคนแต่ว่าที่นี่น่าจะเป็นสิ่งที่รวมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาสุขภาพการออกกำลังกายด้วยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมแบบช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการกีฬาให้กับวัยรุ่นไทยได้มากขึ้นด้วยเรียกได้ว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะทั้งทุกด้านทั้งศิลปะวัฒนธรรมการกีฬาแล้วก็เด็กๆก็จะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและค้นหาตัวเองให้เจอได้ด้วยว่าตัวเองนั้นชอบอะไรน้องแล้วเราก็จะได้เดินหน้าไปสู่ในสิ่งที่ตัวเองชอบไปเลยนะคะมาถามที่น้องน้ำหนึ่งและน้องแนทรีนมาดีกว่าในฐานะที่หลายคนก็ทราบดีว่า BNK48 เนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โอ้โหหนุ่มๆชอบมากเลยนะคะกับนักฟุตบอลไทยของเรานั่นเองในฐานะคนรุ่นใหม่ค่ะน้องสองคนคิดว่าสปอร์ตกับเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันช่วยสนับสนุนกันยังไงบ้างก็ขอกราบสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะสำหรับน้ำหนึ่งเองในฐานะที่เป็นไอดอลกรุ๊ปแล้วก็เป็นแฟนกีฬาด้วยน้ำหนึ่งก็รู้สึกว่ากีฬากับกิจกรรมบันเทิงเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกันค่ะโดยในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลามีการจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมบันเทิงเพิ่มขึ้นไปด้วยควบคู่กันค่ะอย่างเช่นที่ BNK เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับฟุตบอลทีมชาติไทยใช่ไหมคะเราก็เคยไปแสดงโชว์ค่ะก่อนเริ่มเกมที่ราชมังด้วยค่ะค่ะแล้วก็รอบๆสนามเนี่ยก็จะมีการจัดมีการค้าขายของผู้ค้าในพื้นที่หรือว่ามีบูธกิจกรรมอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเฟสติวัลนึงเลยก็ว่าได้แล้วมันก็จะช่วยส่งเสริมให้ดึงดูดให้ผู้คนที่ไม่ได้สนใจด้านกีฬาค่ะหันมาสนใจกีฬามากยิ่งขึ้นค่ะมันก็จะเหมือนต่างประเทศเนาะที่แบบอย่างซูเปอร์โบว์อย่างเงี้ยทุกคนก็รอดูโชว์ก่อนการกีฬาเริ่มเลยอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนรอดู BNK48 ก่อนที่แบบว่านักเตะจะเตะกันใช่มั้ยอ่ะมาที่น้องณัฐรินทร์บ้างใช่ค่ะการที่มีการทำกิจกรรมบันเทิงเพิ่มขึ้นใหม่เลยค่ะมันจะทำให้เป็นที่นิยมของวัยรุ่นมากขึ้นวัยรุ่นจะนิยมกีฬากันมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันจะได้รับสีสันแล้วก็ความสนุกสนานอื่นเพิ่มเติมมานอกเหนือจากการแข่งขันตามเกมปกติค่ะค่ะแล้วก็อย่างพวกเรา BNK48 เนี่ยก็มีแฟนคลับที่ตอนแรกอาจจะไม่ได้ติดตามกีฬาค่ะแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มหันมาดูฟุตบอลกันมากขึ้นเยอะเลยเนาะใช่แล้วไม่แน่นะคะว่าอนาคตอาจจะมีแรงบันดาลใจในการไปเล่นกีฬาเลยก็ได้ค่ะนี่เราก็ไม่แน่เราก็จะเห็นสาวๆแบบว่ามันเป็นนักวอลเลย์บอลคนต่อไปหรือนักเทควันโดคนต่อไปก็ได้นะคะนี่แหละนะคะคือความคิดเห็นนะคะของเหล่าสปอร์ตไอดอลของเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะนี่คือความรู้สึกนะคะของเหล่านักกีฬาสปอร์ตไอดอลนะคะที่มีความคิดต่อนโยบายแล้วก็โครงการนะคะของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะเกิดขึ้น